วันนี้เวลา 20:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายนิโคลาไมไคเมนาคิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮเลนิกประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่8 พฤษภาคม 2562เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 20:23 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนำพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงฉบับญาณวชิระพระพุทธรูปและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยหนังสือทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงฉบับญาณวชิระจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 พรรษา12 สิงหาคม 2565ซึ่งคณะพระเถระวัดสาเกตราชวรมหาวิหารได้เรียบเรียงเรื่องราวในหนังสือเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธศาสนาและพระปณิธานอันแน่วแน่ของพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมี10 ประการและน้อมรำลึกในพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบำเพ็ญต่อบวรพระพุทธศาสนาด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบูชาพระไตรรัตน์ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไปเวลา 20:29 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นายเชิดเกียรติอัฏฐากรเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรกัมพูชาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรกัมพูชานายเชิดเกียรติอัฏฐากรเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนางวิลาวัณมังคละธนกุลเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียนางวิลาวัณมังคละธนกุลเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนางสาวอาจีรีศิรัตนบันเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลียนางสาวอาจีรีศิรัตนบันเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายธานีแสงรัตน์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกานายธานีแสงรัตน์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายวราวุฒิผู้อภิญญาเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์นายวราวุฒิผู้อภิญญาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดามบุญธรรมเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนายดามบุญธรรมเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศมาก่อนราชอาณาจักรสวีเดน
นางอรุณรุ่งโพทองฮัมฟรีสเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดนนางอรุณรุ่งโพทองฮัมฟรีสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนางสาวมรกตศรีสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนางสาวมรกตศรีสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายสรยุทธชาสมบัติเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นายสรยุทธชาสมบัติเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูมาก่อนนางทิพวรรณสุภมิตรกิจจาเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางทิพวรรณสุภมิตรกิจจาเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนายมงคลวิสิทธิ์สตัมเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในมงคลวิสิทธิ์สตัมเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางอุรสามงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปแลนด์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปแลนด์นางอุรสามงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานขออภัยค่ะสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือมาก่อนนายกิติศักดิ์กล่อมจิตเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียนายกิติศักดิ์กล่อมจิตเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาก่อนโอกาสนี้นายสรานเจริญสุวรรณปลัดกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่พร้อมกันนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่โชคดีขอโชคดีมีกำลังใจที่แข็งมีสติปัญญาที่ดีและตั้งใจเป็นหน้าที่ให้ทำประโยชน์ในทางพระราชบัญชีและได้ประโยชน์ของประเทศชาติของเราซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้มีประสบการณ์มาในโลกต่างประเทศในงานเช่นนี้มามากแล้วเชื่อว่าจะเป็นปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขอไปด้วยความสบายใจ
ท่านมีความตื่นตัวมีความสนใจที่ตื่นตัวที่สนใจมากเท่าไหร่งานก็ได้ประโยชน์เท่านั้นก็ขอให้ท่านประหลัดใหม่ได้มีความสำเร็จ